สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินนาเวลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเก็บหน่อไม้ฝรั่งกันค่ะที่คูคลองริมแม่น้ำรายนะคะดูสภาพนะคะความสูงชันสังเกตนะคะมาค่ะเข้าป่าด้วยกันค่ะป่าหญ้าสูงมากเอากระเทียมก็เยอะใหญ่กระเทียมงามหินยอดอ่อนได้รวมแบบไงมาผจญภัยอีกแล้วค่ะเก็บหน่อไม้ในตอนแดดหน่อไม้ฝรั่งบนเขาเพื่อนบอกว่ามันสูงซากรากอยู่ให้เพื่อนมาเก็บแล้วเนาะจังหวะJust admit that you're just afraid. No, my friend, don't let me let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war.เป็นตอนที่มันได้หน่อใหญ่ๆทำไมวิดีโอฉันไม่เป็นใจเลยเอาละวิดีโอฉันไม่เป็นใจเลยเอาละวิดีโอฉันไม่เป็นใจเลยเอาละกำลังของปลาแบบนี้นะคะเด็ดเอาขะแหนงแบบนี้นะคะเป็นแกงนะคะพี่น้องขะแหนงค่ะหญ้ามันรกมากแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเก็บไปไม่ถ้าเกิดเก็บเราด้วยค่ะนี่คือแม่น้ำลายถ้ากินทางทางน้ำทางแคมเด้อแคมน้ำแคมของเลยค่ะ No more hate Just admit that you're justทานได้หมดนะคะเอาไปแกงแกงส้มอย่างที่บอกเด้อเหมือนผักหวานใส่น้ำมะขามอร่อยเลยอยากเข้าไปดูขอยังมือขอยังยังเติมต้นตั้งดูทั่วนะคะโอ้ขึ้นคู่เลยขึ้นขึ้นลงลงนะคะแม่น้ำว่ายไปเติมน้ำขึ้นมาแต่เขาห้ามเล่นลุยปากต่อนะคะก็ยังอยู่ที่ริมแม่น้ำลายค่ะปุ๊บคนไหนนี่ล่ะห้อยคนยางนะเขาเดินมาแล้วเขาก็ต้องคงเก็บไปแล้วแหละอันนี้ห้อยฝรั่งเก็บไปนะคะมันเป็นหน่อไม้ไทยนะมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งฝรั่งเดี๋ยวเลยว่าเก็บน้ำก่อนค่ะเก็บก่อนนะคะหญ้าสูงท่วมหัวเย็นมือแมนเห็นออนอยู่เล็กมากเห็นไกลยังไม่มีเพื่อนนะคะความเป็นฝรั่งของเราก็ทำตาดีๆเข้าไว้ฝรั่งเขาก็มาเก็บแค่มีแต่คนไทย
มันก็จะเห็นไกลไก่ปะกินได้อยู่นะนี่นะคะใส่ชุดเดินป่าอันนี้ก็ไม่ได้ไกลถนนนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเห็นรถผ่านใช่ไหมคะเห็นรถเนาะคือหน่อไม้ฝรั่งค่ะแต่ว่ามันเป็นของธรรมชาติเนาะก็ได้กำหนึ่งจุดละกำละกำออนหมดเลยนะคะออนเรแล้วค่ะมันขนาดเม็ดซีซีสาหาโลอยู่บอกพี่น้องหน่อใหญ่ๆก็มีหน่อใหญ่ก็มีหน่อหน่อยมีหน่อใหญ่ก็มีแต่ออนนะคะที่เราหักมานี่ออนออนยาวนะเดี๋ยวจัดการก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็แยกแล้วนะคะอันนี้คือหน่อใหญ่หน่อเท่านิ้วก้อยขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังไม่แตกใบเนาะส่วนอันนี้ก็คือหน่อเล็กๆนะคะแล้วก็ยอดที่มันเพิ่งแตกใบไปนะคะจะทำเป็นสองหน่ออันนี้ยาวประมาณ15เซนติเมตรอันนี้ก็20ถึง30เซนติเมตรเนาะตามความยาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใบอ่อนนะคะใบที่เด็ดออกจากข้างยอดเนาะอย่างสมมติว่าอย่างต้นนี้นะคะถ้าเขาแตกยอดแตกใบออกมานะคะถ้าเยอะกว่านี้ถ้าใบใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเด็ดออกมาเนี่ยค่ะจะทำแกงเหมือนแกงผักหวานนะคะก็ใส่น้ำปลาใส่หัวหอมใส่พริกตะไคร้นะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะปรุงเกลือปรุงแล้วแต่นะคะรสดีก็ได้อะไรนะคะผงชูรสใช่ไหมคนทานผงชูรสก็ใส่ผงชูรสไปนะคะอร่อยทุกคำอร่อยทุกคำจะสูตรไม่ได้ แต่มันอร่อยจริงๆนะคะเหมือนหวานเลยค่ะแกงส้มเนาะอันนี้ก
ก็เอาไว้ลวกจิ้มน้ำพริกนะคะส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ผัดไว้แกงไว้อะไรก็ว่าไปเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ